วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลาไปยังอดีตเพื่อสัมผัสกับความงดงามของโบราณสถานศิลปะของโบราณที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยปราสาทพนมรุ้งคำว่าพนมรุ้งมาจากภาษาเขมรว่าวนรุงแปลว่าภูเขาอันกว้างใหญ่โดยคำนี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอมก็ที่ปราสาทพนมรุ้งเมื่อเราเดินเข้ามาบริเวณปราสาทพนมรุ้งสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือบันไดต้นทางซึ่งก่อด้วยศิลาแรงเป็นชั้นๆถึง3ระดับสุดบันไดขึ้นมาจะเป็นพระพลาเป็นอาคารโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่เยื้องกับชลารูปกากบาททางทิศเหนือพระพลานี้คาดว่าเป็นสถานที่ที่กษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงใช้ทำพิธีชำระล้างตัวตนก่อนเข้าสู่ปราสาทประธานเมื่อผ่านชลารูปกากบาทแล้วจะเดินตามทางดำเนินซึ่งเป็นทางเดินที่ทอดไปยังสะพานนาคราชสองข้างจะมีเสาหินทรายยอดคล้ายดอกบัวตูมที่เรียกว่าเสานางเรียงจำนวน70ต้นเสาเหล่านี้เรียงรายอย่างสง่างามตลอดทางเดินสุดท้ายเราจะเดินถึงสะพานนาคราชชั้นที่1เป็นจุดเชื่อมทางดำเนินกับบันไดทางขึ้นปราสาทและทางลงสู่สระน้ำปากปล่องภูเขาไฟก่อสร้างด้วยหินทรายผังเป็นรูปกากบาทราวสะพานทำด้วยลำตัวของพญานาค5เสียนหันหน้าออกแผ่พังพานทั้ง4ทิศพญานาคมีรัศมีเป็นแผ่นหลักลายในแนวนอนอันเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบนครวัดอายุราวพุทธศตวรรษที่17สะพานนาคราชมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์เป็นการก้าวเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทพนมรุ้งกลางสะพานสลักลายเส้นเป็นรูปดอกบัวแปดกลีบจะเป็นลายมงคลอาจหมายถึงทิศทั้ง8แห่งจักรวาลดอกบัวแปดกลีบเทพประจำทิศทั้ง8ในศาสนาฮินดูหรือเป็นยันสำหรับบวงสรวงบันไดขึ้นปราสาทเป็นทางเดินขึ้นไปยังลานบนยอดทำเป็นบันไดหินทรายมี5ชั้นระหว่างบันไดแต่ละชั้นมีชานพักทั้งสองข้าง
มีฐานหินทรายรูปกลวยเจาะรูตรงกลางติดตั้งอยู่ทุกชั้นเมื่อเดินขึ้นมาถึงลานปราสาทซึ่งเป็นลานโล่งกว้างสู่ด้านหน้าระเบียงคดทุกท่านจะเห็นวิวที่งดงามของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนี้ลานนี้มีพื้นปูด้วยศิลาแรงและเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจรายละเอียดต่างๆของปราสาทพนมรุ้งก่อนเข้าสู่ตัวปราสาทประธานเราจะผ่านซุ้มประตูและระเบียงคดซึ่งเป็นกำแพงชั้นในที่ล้อมรอบปราสาทประธานระเบียงคดนี้มีลักษณะเป็นทางเดินยกพื้นเตี้ยและมีซุ้มประตูหรือโคกุระอยู่ทั้ง4ด้านซึ่งแต่ละซุ้มประตูนั้นเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกของตัวปราสาทหลังจากผ่านซุ้มประตูไปแล้วเราจะเข้าสู่สะพานนาคราชชั้นที่3ซึ่งเชื่อมระหว่างซุ้มประตูกลางของระเบียงคดชั้นในกับวิหารหน้าปราสาทประธานสะพานนี้มีลักษณะการตกแต่งคล้ายกับสะพานนาคราชที่เราเห็นก่อนหน้านี้แต่มีขนาดเล็กกว่าภายในบริเวณปราสาทพนมรุ้งจะพบบรรณาลัยซึ่งหมายถึงหอสมุดเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอายุราวๆพุทธศตวรรษที่18ตำบลที่ว่าต่อด้วยศิลาแรงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธานเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งด้วยศิลาแรงมีประตูทางเข้าด้านทิศใต้เพียงด้านเดียวหลังคาจำรูปทางทลายภายในไม่มีลูกคลกไม่ทราบประโยชน์การใช้สอยที่แน่นอนด้านข้างยังมีปราสาทอีก2หลังที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่15ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดบนเขาพนมรุ้งปราสาทเหล่านี้มีขนาดเล็กแต่มีลักษณะที่เรียบง่ายกว่าปราสาทประธานตรงนี้เข้าได้ไหมรอบปราสาทอ
ราได้บรรลุพระกฤษณะเมื่อมาถึงปราสาทประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนสถานสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่17ด้วยศิลาทรายสีชมพูภายในปราสาทมีห้องคันคฤหะที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งแทนองค์พระศิวะปราสาทประธานตกแต่งด้วยลวดลายจำหลักประดับตามสวนต่างๆอย่างวิจิตรสะท้อนถึงเรื่องราวจากมหากาพย์รามายณะและเทพเจ้าในศาสนาฮินดูส่วนหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดของปราสาทประธานคือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพของพระวิษณุหรือพระนารายณ์บรรทมบนหลังพญานาคโดยมีเทพและอสูรรายล้อมเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องและความสงบสุขในจักรวาลพระอาทิตย์ปราสาทพนมรุ้งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมไทยและของโบราณในทุกๆปีที่นี่จะมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านช่องประตูทั้ง15ช่องซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและจักรวาลถ้าท่านใดมีโอกาสขอแนะนำให้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเองเพื่อสัมผัสกับความงดงามและความสงบสุขที่แผ่ซ่านออกจากปราสาทหินพนมรุ้งถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดในการเดินทางสำรวจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในครั้งต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สร้างรอบประสาทกว้างกว่าอันนี้คือจะเป็นบนฐาน